ที่ประชุมแต่ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานเมื่อสักครู่เพราะว่าพาดพิงผมครับก่อนที่ผมจะหารือกับท่านประธานจริงๆผมได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ย้ํากับผมว่าเขาไม่เห็นปัญหาในรูปเหล่านี้ครับแต่เป็นท่านประธานที่เป็นคนดึงออกจากแฟ้มครับไม่ใช่หรอกครับด้วยความเคารพครับนะครับด้วยความเคารพเหมือนกันครับเหมือนกันผมไม่ส่งรีบไปทําไมนะครับครับโอเคครับท่านประธานงั้นผมว่าเราดำเนินการประชุมต่อดีกว่านะครับแต่ผมก็อยากให้คำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นบรรทัดฐานดังนั้นต่อจากนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกถ้ามาจากฝั่งรัฐบาลเองครม.นำเสนอเองก็ห้ามนำภาพของพวกท่านนำขึ้นเองนะครับถ้าเป็นการที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เสนอตามปกตินะฮะก็คงเป็นการวินิจฉัยอีกอย่างหนึ่งภาพรูปหนึ่งก็มีความแตกต่างกันไปนะครับภาพหลายภาพที่เป็นภาพปกติแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราก็เบลอไปอย่าให้เถียงกันเลยดึกแล้วนะครับผมไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะครับ